الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين.سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรับชมทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การสอนซีรีส์ศาสนานะครับเป็นการสอนซีรีส์สอนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ประพันธ์โดยท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตะมีมีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับเป็นหนังสือที่ประมวลไปด้วยเรื่องราวของการให้เอกภาพให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกแง่มุมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ถึงได้ยังคงอยู่ในบทที่ว่าด้วยบาบุนฟัดลุตเตาฮีดวะมายุกัฟฟิรมินัซซุนูบบทที่มีชื่อว่าฟัดลุตเตาฮีดคุณค่าของเตาฮีดความประเสริฐของอัตเตาฮีดเนี่ยว่ามันมีความประเสริฐอย่างไรบ้างวะมายุกัฟฟิรมินัซซุนูบในการที่เตาฮีดเนี่ยลบล้างบาปนะครับพี่น้องครับซึ่งเชคลอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้ยกหลักฐานในบทนี้มาทั้งหมด5หลักฐาน1จาก5เนี่ยมาจากอัลกุรอานนะครับคือหลักฐานแรกเลยคือจากอัลกุรอานอายะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอัลลซีนาอามานูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุนมินอูลาอิกะละฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูนบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วเนี่ยและเขาไม่ได้นําชิริกมาปะปนในอีหม่านของพวกเขาเนี่ยอูลาอิกะละฮุมุลอัมนุชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าวะฮุมมุฮตะดูนและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับทางนำทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับพี่น้องซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้นะครับพี่น้องส่วนหลักฐานต่อมาเป็นหลักฐานจากอัลฮะดีษนะครับพี่น้องเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอุบะดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลวะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลอับดุลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุวะนะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุวะกะลิมะตุฮูอันกอฮาอิลามะรยัมวะรูฮุมมินวันจันนะตุฮักวันนารุฮักอะดคอลละฮุลลอฮุลจันนะตะอะลามากะนะมินัลอะมัลนะครับก็เป็นหะดีษนะครับที่รายงานโดยท่านบุคอรีและมุสลิมนะครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีได้กล่าวว่าใครก็ตามที่กล่าวที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้ที่ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีบาคีใดๆกับพระองค์และปฏิญาณว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์นะครับและปฏิญาณว่าเชื่อว่านบีอีซาเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์นะครับวะกะลิมะตุฮูอันกอฮาอิลามัรยัมและท่านนบีอีซานะครับเกิดมาโดยจากกะลิมะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าคุณฟะยากูนนั่นเองคือไม่ได้เกิดจากมนุษย์กับมนุษย์แต่เกิดจากการที่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าคุณนะครับกะลิมะอันกอฮาแล้วพระองค์ได้ทรงส่งมาลาอิกะห์เนี่ยมาเป่าใส่ที่พระนามมารยัมนะครับแล้วท่านนบีอีซาก็กำเนิดขึ้นมานะครับวะรูฮุนมินฮูและวิญญาณเป่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาจากพระองค์นะครับและต่อมาเชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงนรกมีแล้วก็นรกมีจริงมี5อย่างนะครับในหะดีษนี้อัดคอละฮุลลอฮุมจันนะตะอะลามากะนะมินัลอะมัลใครที่ปฏิบัติปฏิญาณอย่างเงี้ยเชื่ออย่างเงี้ยอัลเลาะห์จะทําให้เขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์นั่นเองโดยสรุปนะครับอันนี้หะดีษที่2หะดีษที่3ครับพี่น้องหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะอินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลันนารม
ันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะบะตะกีบิซาลิกะวะจะฮัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงห้ามนรกตอนที่แล้วเราเพิ่งบรรยายบทนี้เองที่มีชื่อEP ว่าตอฮีดห้ามนรกนะครับอัลลอฮ์ห้ามนรกห้ามสำหรับใครอ่ะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับกล่าวโดยบริสุทธิ์ใจเลยนะครับพี่น้องซึ่งวันเนี่ยจะเป็นบทหะดีษบทถัดมานะครับพี่น้องครับเรามาพูดถึงชื่อบทก่อนจะเข้าหะดีษเนี่ยกล่าวถึงชื่อบทแป๊บนึงฟัตรุลลอฮ์นะครับคุณค่าของอัตเตาฮีดนะครับเชคซุลัยมานอัลรอฮีดีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ฟะฮาฟิซะฮุลลอฮ์ได้สรุปว่าพี่น้องความประเสริฐของเตาฮีดเนี่ยง่ายๆเลยคือทำให้มนุษย์คนนึงนะครับประสบกับความสำเร็จเตาฮีดเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยประสบความสำเร็จและการที่มนุษย์คนนึงเนี่ยพี่น้องจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยก็คือง่ายๆเลยได้เข้าสวรรค์ตายไปแล้วได้เข้าสวรรค์รอดพ้นจากการเข้านรกเนี่ยครับพี่น้องคุณค่าหลักๆของเตาฮีดเลยนะครับพี่น้องแล้วก็วันนี้เราจะมาต่ออีกคุณค่าหนึ่งนะครับพี่น้องครับอีกนิดนึงเชคโซเลมันอัลรูฮีดีได้กล่าวว่าอะไรอะเตาฮีดนะครับเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยได้เข้าสวรรค์ใช้ได้กล่าวว่าคนคนนึงเนี่ยพี่น้องจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยถามว่าเข้าด้วยกับการงานที่เขาทำหรือเข้าด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เชคบอกว่าเข้ามนุษย์เข้าสวรรค์เนี่ยเข้าด้วยกับความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยไพศาลพระองค์เนี่ยได้ทรงทำให้การเข้าสวรรค์เนี่ยมีสาเหตุมากมายเลยผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นมีหลักฐานที่บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะห์รอวาติบหลังละหมาดฟัรดูนะครับใครที่ปฏิบัติเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับก็คือได้เข้าสวรรค์และอีกหลากหลายอิบาดะห์เลยที่ระบุว่าหากทำแล้วเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์นะครับพี่น้องแต่นะครับมาดูความยิ่งใหญ่ของอัตเตาฮีดนะครับพี่น้องอัซมุอัสบาบิดุคูลิญญันนะห์อัตเตาฮีดนะครับเตาฮีดคือสาเหตุใหญ่ที่สุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าสวรรค์เพราะว่าไอการงานอื่นๆที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยถ้าไม่มีเตาฮีดก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกตอบรับนะครับเตาฮีดคือเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าสวรรค์วะฮุวะอัซมุอัสบาบินนะจาติมินันนารเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้รอดพ้นจากการเข้านรกนะครับพี่น้องนี่คือคุณค่าของอัตเตาฮีดนะครับในเมื่อเรารู้ถึงคุณค่าของมันขนาดนี้นะเราต้องมาเรียนมันให้ถึงที่สุดไม่ใช่ว่ารู้แค่ผ่านๆรู้แค่ว่าอ๋อเตาฮีดให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์ก็ให้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเรียนก็ได้ก็ให้อยู่แล้วไม่ได้ไปกราบไหว้รูปปั้นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับพี่น้องคือเรารู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องรู้ไปถึงแก่นของมันต้องรู้ว่าเตาฮีดที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงและเตาฮีดเนี่ยจะเสียไปเพราะอะไรคือเราต้องรู้หมดเลยครับพี่น้องเราจะมาค่อยๆเรียนกันนะครับวันนี้ถ้าเป็นหลักฐานต้นที่4ของบทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษก่อนนะครับพี่น้องหะดีษเนี่ยอันอบีซะอีดอัลคุดรีจากท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลินลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับกอลามูซาท่านนบีเนี่ยได้เล่าว่ากอลามูซาอะลัยฮิสลามท่านนบีมูซาได้กล่าวว่ายารับอัลลิมนีชัยอันอัซกุรุกะวะอัดอูกะบิฮิโอ้พระผู้อภิบาลของฉันสอนฉันถึงสิ่งหนึ่งเถอะซึ่งฉันจะใช้สิ่งเนี่ยรำลึกถึงพระองค์และใช้มันเนี่ยขอพรขอดุอาต่อพระองค์ก่อนอัลลอฮ์จึงกล่าวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามว่ากุลยามูซาจงกล่าวเถอะมูซาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงกล่าวอะไรอ่ะไม่ใช่คำที่ยากไม่ใช่คำที่ล้ำลึกอะไรเลยจงกล่าวคำที่ทุกคนพูดกันทุกวันเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ล่ะนบีมูซาจึงกล่าวตอบอัลลอฮ์ไปว่ากุลุอิบาดิกะยะกูลูนะฮาซายะโออัลลอฮ์บ่าวของพระองค์ทุกคนเนี่ยก็กล่าวคำนี้อยู่แล้วอ่ะคือหะดีษเนี่ยท่านนบีมูซาคือต้องการจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยการที่จะให้พระองค์สอนสิ่งนึงที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนบีมูซาเนี่ยนะครับแต่อัลเลาะห์สอนแค่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับพี่น้องเอามาดูกันว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสอนคำนี้
แก่ท่านนบีมูซานะครับกอลายามูซาอัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้มูซาเราอันนัสมาวาติซะบะวะอามิรอฮุนนะกอยดีหากแม้นว่าฟากฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยและสิ่งซึ่งที่วะอามิรในที่นี้หมายถึงซากินะฮุนนะครับเชคอุซัยมีนได้บอกไว้และสิ่งซึ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยที่นอกเหนือกอยดีที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะนอกเหนือจากพระองค์เนี่ยวันอารดีนัสซะบะฟีกิฟะหากแม้ว่าทักฟ้าทั้ง7และแผ่นดินทั้ง7ชั้นและสิ่งซึ่งที่อยู่ในมันทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะห์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟีกิฟะอยู่ในตาช่างข้างหนึ่งวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟีกิฟะและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยอยู่ในอีตาช่างหนึ่งครับพี่น้องมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮข้างที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยจะหนักกว่าอีกข้างนึงที่มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเนี่ยสู้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำเดียวไม่ได้ครับพี่น้องหะดีษนี้นะครับรอวาฮูอิบนุฮิบบานวัลฮากิมวะศอฮะฮะฮูเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิบนุฮิบบานนะครับแล้วก็ท่านฮากิมได้ให้สถานะว่าซอฮีห์ผมจะใช้เวลาตรงนี้สัก 2-3 นาทีนะครับพี่น้องเล่าถึงว่าสายรายงานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับพี่น้องแป๊บนึงฮาซัลฮะดีษรอวาฮูอิบนุฮิบบานฟีซอฮีฮีหะดีษเนี่ยรายงานโดยอิบนุฮิบบานนะครับในหนังสือซอฮีห์ของท่านวันมะอลูมและเป็นที่รู้กันครับพี่น้องอันนับนะฮิบบานว่าท่านอิบนุฮิบบานเนี่ยอิซารอวันฮะดีษฟีซอฮีฮีเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รายงานหะดีษในหนังสือซอฮีห์ของท่านเนี่ยฟะวะยูซอฮีฮูท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ตรวจให้สถานะซอฮีห์ด้วยตัวเองเลยวันฮากิมวะซอฮะฮูและหะดีษนี้ก็เช่นกันท่านฮากิมก็ได้ให้สถานะว่าซอฮีห์อิซันดังนั้นฮาซัลฮะดีษซอฮะฮูอิบนุฮิบบานวะซอฮะฮูอัลฮากิมมาดูกันว่ามีใครให้ซอฮีห์บ้างครับหะดีษนี้มีอิบนุฮิบบานมีท่านฮากิมวะซอฮะฮูอัซซะฮะบีท่านอิหม่ามซะฮะบีก็ได้ให้ซอฮีห์วะซอฮะฮูอิบนุฮัจญัรฟีฟัตฮุลบารีท่านอิบนุฮัจญัรก็ได้ให้ซอฮีห์ในหนังสือฟัตฮุลบารีชะรอห์ซอฮีห์บุคอรีนะครับวะกอละอิบนุบาซชัยบินบาซรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับอดีตจุฬาราชมนตรีของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็ได้ให้ซอฮีห์ได้กล่าวว่าอัสซานีตุฮูจัยยิดะสายรายงานของหะดีษเนี่ยดีแต่พี่น้องครับลากินนัลหะดีษดออัฟฮูอัลอัลบานีแต่ถ้าว่าหะดีษเนี่ยเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยดันให้ดออีฟครับพี่น้องซึ่งเชคอัลบานีเนี่ยเป็นมุฮัดดิษเป็นที่รู้จักกันว่าตรวจสถานะหะดีษอย่างช่ำชองเลยครับวะดออัฟฮูอัชเชคชูอัยบ์อัลอัรนาอูดเชคชูอัยบ์อัรนาอูดก็ให้ดออีฟเช่นกันเชคชูอัยบ์เนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ตรวจสถานะหะดีษได้ช่ำชองเช่นกันนะครับพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮุจะมีอะไรครับพี่น้องมี2ฝ่ายนะครับเอาไงวัซซอฮิรวัลลอฮุอะอ์ลัมที่ปรากฏที่กระจ่างชัดนะครับตลาดเชคสุเลมานวะฮิดีนะครับผมได้อ่านหนังสือของท่านวัลลอฮุอะอ์ลัมอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดีที่สุดอันอิสนาดะฮุดออีฟคือสายรายงานหะดีษเนี่ยอ่อนครับพี่น้องเรื่องนะฮุมินรีวายะติดัรรอจเพราะว่ามีนักรายงานคนนึงที่ชื่อว่าดัรรอจนะครับพี่น้องว่าดัรรอจดออีฟซึ่งคนเนี้ยเป็นนักรายงานที่มีสถานะดออีฟفإذا روى عن أبي الحيثم فهو أشد ضعفا มีสถานะดออีฟไม่พอยังมีว่าถ้าหากเนี่ยดารอชเนี่ยรายงานจากอบีไฮซัมเนี่ยหะดีษเนี่ยที่ถูกรายงานเนี่ยยิ่งดออีฟเข้าไปใหญ่ยะซมุดะฟูวะยัชตะดุดะฟูอิซาราวะอันอบีไฮซัมนะพี่น้องสรุปว่าหะดีษนี้ดออีฟแล้วใช้ได้มั้ยลากินนัชชาฮิดมินฮุซอฮีห์ใช้ได้ครับเพราะมีกระแสหะดีษอื่นมาสัมทับนะครับมีหะดีษที่ซอฮีห์ต้นอื่นมาสัมทับนะครับวะลิซาลิกัลฮาฟิซุมนุกะซีรฮาฟิซอิบนุกะซีรเจ้าของตัฟซีรอิบนุกะซีรจึงได้บอกว่าไงครับละมาซะกอรอฮาซัลหะดีษเมื่อท่านอิบนุกะซีรเนี่ยได้เอ่ยถึงหะดีษวันเนี่ยท่านก็จะกล่าวว่ากอนวะละฮูชาฮิดหะดีษเนี่ยมีชาฮิดนะมีกระแสสัมทับนะใช้ได้นะก็ถือว่าหะดีษเนี่ยใช้ได้ซึ่งกระแสที่มาสัมทับเนี่ยคือหะดีษอะไรครับพี่น้องเรามาดูกันอันนะฮูรอวาอัลอิมามุอะห์มัดรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานอันอับดุลลาห์บินอัมบินอาสจากท่านอับดุลลาห์บินอัมบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจ
จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮุกอลท่านนบีได้กล่าวว่าอันนี้ซอฮีฮ์ครับพี่น้องอินนันนบียัลลอฮินูฮันละมาฮะดะรัตฮุลวะฟาตุกอลาลิบนิฮิแท้จริงนบีของอัลเลาะห์นบีนูห์เนี่ยนบีนูห์เมื่อความตายได้คืบคลานมายังท่านเนี่ยท่านได้กล่าวแก่บุตรของท่านว่าอินนีกอซุนอะลัยกัลวะซียะฉันแท้จริงฉันเนี่ยจะขอกล่าวขอเล่าแก่เจ้าถึงคำสั่งเสียก็คือจะสั่งเสียลูกครับพี่น้องอามุรุกะบิสนาเตนวะอันฮากะอันอิสนาเตนฉันขอสั่งเจ้า2สิ่งและขอสั่งห้ามเจ้า2สิ่งนะพี่น้องสองสิ่งนั้นมีอะไรอามุรุกะบิลาอิลลัลลอฮ์สิ่งที่สั่งก็คืออะไรครับสั่งให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สั่งเสียเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นะครับที่จะเอาเนี่ยครับพี่น้องท่อนถัดมาเนี่ยฟะอินนัสซะมาวาติสซะบะวัลอัรฎีนัสซะบะละวุดิอัตฟีกิฟฟะหากฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยและแผ่นดินทั้ง7ชั้นเนี่ยถูกวางอยู่ในตาช่างข้างหนึ่งอูดิอัตลาอิลาฮิลลอฮ์ฟีกิฟฟะและลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยอยู่ในอีตาช่างหนึ่งเราจะฮัจบิฮินนาลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับพี่น้องข้างที่มีลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยจะหนักกว่าครับก็คือหะดีษเนี่ยที่มาสำทับหะดีษข้างต้นหะดีษซอฮีฮ์สำนวนก็เหมือนกันเลยเนื้อหาเหมือนกันเลย ก็เลยมาสำทับกันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นหะดีษถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องเรามาดูหะดีษกันจากท่านอบีซะอีดอัลคุตรีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันนะครับก็เราได้เอ่ยถึงความหมายไปแล้วนะครับเชคสุลมานได้บอกว่าอิซันมาซาตอลับเช่นนบีมูซาเนี่ยได้ขออะไรต่อเราไปครับพี่น้องมาซาตอลับตอลบะชัยอันไลซะลิดดุนยาท่านนบีมูซาเนี่ยได้ขอสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ขอเพื่ออะไรเกี่ยวกับดุนยาเลยวะอินนามาลิยะดุลลอฮ์วะยัซกุรุฮูแต่ขอสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะนำมาขอดุอาต่ออัลเลาะห์และใช้รำลึกถึงพระองค์เนี่ยอัลเลาะห์จึงสอนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปพี่น้องดูดีนะนบีมูซาขอเพื่อ2สิ่งอะไรครับเพื่อซิกรุลลอฮ์ขอเพื่อซิกรุลลอฮ์นำมาใช้ซิกรุลลอฮ์ขอเพื่อดุอาต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมแล้วมันก็มีประเด็นครับพี่น้องว่ามะนาซาลิกอันนะมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะกอดซะกะรัลลอฮ์วะดะอัลลอฮ์ใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแท้จริงเขานั้นได้ซิกรุลลอฮ์ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์หนึ่งวะดะอัลลอฮ์และได้ขอดุอาต่อพระองค์ด้วยสองในคำเดียวในครั้งเดียวเลยวะฮะซามายุสมาอินดะฮะลิลอินอินดะอะฮลิลอินบิดุอาอินอิบาดะซึ่งการที่ผมขอกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วมันเป็นการขอดุอาเป็นในตัวเนี่ยมันคือดุอาอิบาดะเชคสุลัยมานก็ได้มาอธิบายนะครับว่าอัดดุอาอุนาวานดุอาเนี่ยมี2ประเภทพี่น้องดุอาอุนมัสอะละ1ดุอาอุนมัสอะละ2ดุอาอุนอิบาดะห์ประเภทแรกเนี่ยดุอาอุนมัสอะละก็คือการที่พี่น้องเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ฉันขอสิ่งนั้นโอ้อัลเลาะห์ฉันขอสิ่งเนี้ยพี่น้องยกดุอายกมือขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยอันนี้เค้าเรียกว่าดุอาอุนมัสอะละส่วนดุอาอุนอิบาดะห์เนี่ยคืออะไรครับพี่น้องอันตะกูลอันตะอับดุลลอฮ์บิมาชะรอก็คือการที่ท่านพี่น้องเนี่ยทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ไม่ว่าจะอิบาดะห์ใดก็ตามฟะอิซาอะบัดตัลลอฮ์บิมาชะรอฟะกอดดะอาวตะฮูเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องเนี่ยได้ทำอิบาดะห์1เนี่ยก็เท่ากับว่าพี่น้องเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เป็นตัวด้วยพี่น้องจําไว้เป็นกฎนะครับพี่น้องทำอิบาดะห์อย่างนึงเท่ากับพี่น้องขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์เป็นตัวเนี่ยในคุลอิบาดะตินตะตะฎัมมะนุอัลมัสอะละเพราะว่าทุกๆอิบาดะห์เนี่ยมันจะแฝงไปด้วยการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยการขอพระองค์อ่ะไอ้นมาตุซอลลีเช่นเมื่อท่านละหมาดกันนะกะตะกูลอัลลอฮุมักบัลศอลาตีเสมือนกับท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลเลาะห์จงตอบรับละหมาดของฉันด้วยเถิดไอ้นมาตะฮุจกันนะกะตะกูลอัลลอฮุมักบัลฮัจจีเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ทําฮัจก็เสมือนกับว่าท่านได้ขอดุอาว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดตอบรับการทำฮัจญ์ของฉันด้วยเถิดนะครับพี่น้องฟะอินนะมาตะกูลฉะนั้นเมื่อใดที่พี่น้องกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยฟันตะซากิรุลลอฮ์ฟันตะซากิรุลลอฮ์ก็เท่ากับว่าท่านได้ซิกรุลลอฮ์วะดาอินดุอาอัลอิบาดะ
แล้วก็ถ้าเข้ากับว่าพี่น้องจะได้ขอดุอาต่อเราซึ่งเป็นดุอาประเภทที่สองดุอาอิบาดะห์นะครับพี่น้องก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับพี่น้องที่ต้องกล่าวประเด็นเนี่ยเพราะว่ามีเชคบอกว่ามีคนตั้งประเด็นมีคนถามปัญหามานะครับว่าเรียนนะฮูก็ยะติกออินยะกูลมีคนมาถามนะครับว่าฮาซาซิกรุนฟะอินนะดุอาอิลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมันคือซิกรุลลอฮ์แล้วไหนดุอาไม่เห็นมีขออะไรเลยมันจะเป็นดุอาได้ยังไงนะครับพี่น้องนะกูลอัดดุอาอุมาวจูนเราจึงกล่าวว่าไอ้ดุอาในเนี่ยมีอยู่นะเสมือนกับที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะครับพี่น้องพี่น้องครับและจากหะดีษวันนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะครับพี่น้องว่าฟีฮาซาดีลาดาลาลายาอิควะอัลาอันอินซานลายกูนอับดัลลิลลาห์อิลาบิกาลิลลาอิลาฮิลลอฮ์คือท่านนบีมูซาเนี่ยพี่น้องได้กล่าวว่ากุลุอิบาดิกะยะกูลูนฮาซานบีมูซาได้ขออัลลอฮ์ให้สอนสิ่งหนึ่งอัลลอฮ์สอนให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาเนี่ยต้องการสิ่งหนึ่งซึ่งที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนบีมูซานบีมูซาจึงกล่าวกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์บ่าวของพระองค์ทุกคนเนี่ยก็ได้กล่าวคำนี้อยู่แล้วเนี่ยคำว่ากุลุอิบาดิกะยะกูลูนฮาซาบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกแล้วอุลามะได้นำมาเป็นเกร็ดนะครับว่าการที่จะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ได้เนี่ยคือต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับพี่น้องเป็นวาญิบนะครับพี่น้องต่อไปเป็นประเด็นฟากฟ้าทั้ง7ชั้นนะครับพี่น้องฟัสซะมาวาตุสซะมะมูรบิลมะลาอิกะห์พี่น้องคือว่าอุลามะได้กล่าวว่าแผ่นดินเนี่ยถูกบริหารจัดการโดยใครโดยบรรดูอาดัมโดยมนุษย์นะครับพี่น้องและแต่ว่าฟากฟ้าเนี่ยถูกบริหารจัดการโดยมาลาอิกะห์นะครับพี่น้องแล้วมันมีประเด็นว่าที่ในจากหะดีษเนี่ยครับพี่น้องที่อัลเลาะห์ได้กล่าวว่ากอยรีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะนำมาที่เปรียบว่าถ้าเอามาอยู่ในตาช่างข้างนึงเนี่ยกอยรีที่นอกเหนือจากชั้นนะมีคำว่ากอยรีนะพี่น้องอุลามะได้บอกว่านี่เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้อยู่ปะปนกับมักลุกนะพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่ปะปนกับสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเลยอัลเลาะห์อยู่เบื้องบนหะดีษนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่เรามาใช้ยืนยันว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่ทุกที่อย่างที่มีคนบางกลุ่มเนี่ยได้กล่าวอ้างไว้นะครับพี่น้องและจากหะดีษวันนี้นั่นเองเราจึงได้รู้ว่าความประเสริฐของอัตเตาฮีดเนี่ยมันมีมหาศาลขนาดไหนทุกสิ่งซึ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งมวลเนี่ยมาอยู่ฝั่งหนึ่งลายละล้ออยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้สู้ไม่ได้ครับพี่น้องแค่เพียงสิ่งเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัสซาซุดดีนเป็นรากฐานของศาสนานะครับพี่น้องเตาฮีดเนี่ยเป็นรากฐานของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบรรดารอซูลทุกท่านเนี่ยมาเพื่ออะไรครับพี่น้องพี่น้องลองตอบดูนบีมุฮัมมัดนบีมูซาอีซานบีอิบรอฮีมนบีทุกท่านเนี่ยเป็นนบีเนี่ยแปลว่าอะไรรอซูลเนี่ยผู้ส่งสารจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ให้สารสารเนี่ยคืออะไรสารเนี่ยคือเตาฮีดครับพี่น้องบรรดารอซูลเนี่ยได้มานำสารเนี่ยมาบอกแก่มนุษยชาติทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่เราจึงต้องพิจารณาเรียนกันให้ดีๆนะครับมีประเด็นครับพี่น้องวะฮะซายะดุลลุนายะอิควะหะดีษเนี่ยก็มีบ่งชี้อีกเรื่องนึงครับพี่น้องอะลาอันนันนาสยะตะฟาวะตูนฟีลาอิลาฮิลลอฮ์มนุษย์ทุกคนเนี่ยต่างก็จะแข่งขันกันเปรียบในเรื่องของลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับลาชักกะอันนะกุลลุลมุสลิมีนยะกูลูลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่เป็นที่สงสัยเลยที่ว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยจะกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ลากินนะฮุมยะตะฟาวะตูนฟีกูวะติฮาแต่ทุกคนเนี่ยกล่าวหมดแต่ว่าทุกคนกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะพี่น้องทุกคนเนี่ยกล่าวหมดแต่ว่าไม่ได้เท่ากันแต่ว่าจะไปแข่งกันที่ไหนครับความแข็งแรงของคำของผู้ที่กล่าวเนี่ยว่าจะตะกีกจะมีเตาฮีดอย่างถูกต้องไหม
จะไปเรียนเตาฮีดอย่างถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องไหมจะออกห่างจากทุกสิ่งที่ตรงข้ามชิริกจริงๆหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องเนี่ยเช็คได้กล่าวว่าเราลัมยะกูนูยะตะฟาวะตุนฟีกูวะติฮาหาว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของความเข้มข้นในคำจาฮะดะห์นะครับพี่น้องละมาดคะลามุสลิมุมุสลิมุนมุวะฮิดุนอันนารก็จะไม่มีมุสลิมคนใดเลยได้เข้านรกแน่นอนเนี่ยเพราะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือจะไปล้างบาปทั้งหมดใช่มั้ยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วจะชิวๆจะทําบาปจะอะไรเนี่ยเค้าพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่ว่าคุณกล่าวเนี่ยกล่าวจริงแค่ไหนปฏิบัติแค่ไหนด้วยใจคุณเนี่ยจริงแค่ไหนในกินาฮาซาอินมาฮัวบิฮัสบีกูวะติฮาพิจารณาจากความเข้มข้นของคนที่กล่าวเนี่ยว่าจะปฏิบัติเข้มข้นแค่ไหนนะครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องมีคำพูดของท่านอิบนุใช้คุณอิซาอิบนุตัยมียะห์นะครับท่านได้กล่าวว่าวะไลซะกุลลุมันตะกัลลามะบิชะฮาดะตัยนวะไลซะกุลลุมันตะกัลลามะบิชะฮาดะตัยนแค่นบีฮะซินมันซิละไม่ใช่ทุกคนนะครับที่กล่าวชะฮาดะเนี่ยจะอยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมดที่ว่าบาปคือหะดีษข้างต้นเนี่ยความหมายของมันคือไม่ว่าคุณจะมีบาปแค่ไหนไม่ว่าจะหนักสักแค่ไหนก็ลายเราเตาฮีดเนี่ยหนักกว่าแต่เช็คคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่กล่าวเนี่ยจะมีสถานะนี้นะครับแต่ให้ดูที่อะไรด้วยให้ดูที่ความยะเกนความอิคลาสด้วยนะครับพี่น้องที่ผมเคยสอนไว้ในบทที่แล้วถ้าจำได้นะพี่น้องคือเตาฮีดเนี่ยมันมี2อย่างมี2ประเด็นอัสลุตเตาฮีดกับกะมาลุตเตาฮีดนะครับพี่น้องคนที่มีอัสลุตเตาฮีดเนี่ยคือคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละแต่อาจจะยังไปทำบาปบ้างอาจจะยังไม่เข้มข้นมากในอีหม่านคนประเภทเนี่ยเป็นชาวเตาฮีดได้เข้าสวรรค์แต่อาจจะต้องถูกลงโทษในนรกก่อนส่วนอีกอย่างนึงครับแกมารุตเตาฮีดเนี่ยการที่คนคนนึงมีเตาฮีดขั้นสมบูรณ์ขั้นสุดยอดเนี่ยครับพี่น้องคือคนประเภทนี้แหละที่ว่าจะไม่ได้เข้านรกเลยจะได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่แรกเริ่มเพราะฉะนั้นคนที่อ่านหะดีษจำพวกเนี่ยบางทีอาจจะอ่านแล้วก็มีดูชะลออ่านแล้วก็เพลินเลยมีเตาฮีดแล้วทำอะไรก็ได้นี่ต้องระวังให้ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยมันฮักก็เตาฮีดบทต่อไปหลังจากบทเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาบอกต่อก็จบฮะดีษบทนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านอีกเล่มหนึ่งให้ฟังเขาสรุปมานะครับหนังสือที่ชื่อว่าอันจะดีดชักกิตาบิเตาฮีดนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดฟาตินซัมแอร์เขาใช้สอนในห้องเรียนครับเขาแนะนำมาก็คือสรุปจากหะดีษสักครู่นะครับหนึ่งยายูซูริชักซีไอเอสอัลลอฮ์ใช้อันอย่าคุสซูฮูคือเป็นที่อนุญาตสำหรับคนหนึ่งที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยในสิ่งซึ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเขาเหมือนกับที่นบีมูซาได้ขอในหะดีษบทนี้นะครับสองอันนรุสุนลายะละมูนอิลลามะอัลลามะฮุมุลลอฮ์บิฮีเนี่ยอันนี้สำคัญเลยพี่น้องครับเรากับรอซูลเนี่ยสถานะใครเหนือกว่ารอซูลนะครับพี่น้องและนบีมูซาครับในหะดีษเนี่ยคือหนึ่งในอุลุลอัซมีมีกี่คนครับมี5คนนบีมูฮัมหมัดนบีอีซามูซานบีนูห์นบีอิบรอฮีมซึ่ง5คนในสถานะสูงส่งมากแต่เนี่ยครับพี่น้องอันนรุสุนบรรดารอซูลลายะอะลามูนะไม่รู้เลยอิลลามาอัลลามะฮุมุลลอฮุบิฮิไม่รู้เลยนอกเสียแต่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะทรงสอนเพราะฉะนั้นคนที่ประดิษฐ์อิบาดะห์อะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องระวังนะครับพี่น้องขนาดนบีเนี่ยจะทําอะไรคือต้องให้อัลเลาะห์บอกก่อนไม่กล้าคิดขึ้นมาเองไม่กล้านําเสนออะไรขึ้นมาเองต้องให้อัลเลาะห์บอกก่อนนะครับพี่น้อง3อิสบาตุซิฟัตุลกอลลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีการยืนยันซิฟัตอันกอลซิฟัตอัลเลาะห์ทรงพูดนะครับในหะดีษบทนี้ด้วย
ก็คือที่อัลเลาะห์บอกว่ากุลยามูซาอะไรประมาณเนี้ยต้องกล่าวต่อยามูซาต่อไปครับอิซบาตุอันนัลอัรฎีนะซะบะอะกัสสะมาวาตก็คือเป็นการยืนยันว่าแผ่นดินเนี่ยมีชั้น7ชั้นเนี่ยเท่ากับฟากฟ้าเลยนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้ต่อไปครับเรามาเข้าหะดีษบทต่อมาเลยนิดเดียวหะดีษต่อมานะครับพี่น้องเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอานัสนะครับวะลิตติรมิซีวะฮัสซันฮูอันอานัสกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าวะลิตติรมิซีจากท่านติรมิซีนะครับได้บันทึกวะฮัสซันฮูอันวะอันอานัสท่านติรมิซีเนี่ยได้ให้สถานะหะดีษว่าฮัสซันใช้ได้นะครับจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลท่านได้กล่าวว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากอลัลลอฮุตะอาลานบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าหะดีษกุดซีนะครับคืออัลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์กล่าวแต่ไม่ใช่กุรอานแต่เป็นหะดีษกุดซียับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยเราอาใจจะในบิกรอเป็นอัรดิขอตอยาหากว่าเจ้าเนี่ยมายังข้าพร้อมกับบาปที่เต็มพื้นแผ่นดินเลยเนี่ยบาปที่มากมายมหาศาลเนี่ยซุมมาลากีจานีหาว่าเจ้าเจอฉันในสภาพบาปเต็มพื้นแผ่นดินเนี่ยลาจุชลิกูบีชัยอันในสภาพที่ไม่ทำชีริกชัยอันเลยไม่ทำชีริกใดๆเลยนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กชีริกใหญ่เนี่ยลาอาจัยตุกาบิกูรอบิฮามักฟิรอฉันเนี่ยก็จะให้อภัยโทษแก่เจ้าเต็มพื้นแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากที่บอกมันบอกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเชคซุลมานวะฮิลีได้กล่าวว่าวะฟีฮาซายาอิควะอันนัลมักฟิเราะห์อินนามาฮิยะลิอะห์ลิตเตาฮีดการอภัยโทษเนี่ยครับพี่น้องเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะอะห์ลิตเตาฮีดนะครับพี่น้องคือคนเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่มีเตาฮีดต่อพระองค์ฟะอะห์ลุชิริกลายักฟิรุลลอฮุละฮุมคนที่ทําชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยชาวชิริกทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาวะลิซาลิกะยะอิคุวะด้วยเหตุนี้เองพี่น้องอันมุชริกูนยุอัซบูนอะลาชิริกิฮิมบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะถูกลงโทษก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ทําชิริกใช่มั้ยแต่ว่าต่อมาเนี่ยพี่น้องบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับวะยุอัซบูนอะลาตัรกิฮิมอัลอะมาลัศอลิฮะวะอินฟะอะลูฮาและคนที่ทำชิริกเนี่ยจะถูกลงโทษอันเนื่องจากการที่พวกเขาเนี่ยทิ้งการทำการงานที่ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะทำก็ตามเรียนนาฮาราตุกบันมินหุมวะไลซัตอิบาดะเพราะว่าหาว่ากาเฟสทำอามันอิบาดะเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับเพราะว่าไม่มีเตาฮีดนะครับพี่น้องจะถูกตอบรับได้ยังไงยูอัซซะบูนอะลาตัรกิสศอลาวะอะลาตัรกิสซิยามวะอะลาตัรกิลฮัจญ์วะอะลาตัรกิซซะกาคือคนที่ทำชิริกเนี่ยคือถูกลงโทษหมดนะครับพี่น้องวะยุอัซบูนอะลาฟิอลิสซัยยาตทำชั่วก็ถูกลงโทษพี่น้องครับจากเหตุผลตรงเนี้ยบรรดาอุลามะก็เลยคุยกันนะครับว่าคนฮุกมว่าขายอาหารในเดือนรอมฎอนให้กาเฟสในตอนกลางวันเนี่ยได้ไหมนะครับอุลามะก็บอกว่าไม่ได้อุลามะส่วนใหญ่นะครับบอกว่าไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในคาเฟ่ก็ถูกสั่งให้ถือศีลอดด้วยนะครับพี่น้องคือมนุษย์ทุกคนจะถูกสั่งใช้หมดประมาณนี้จากวรรคนี้เองก็เป็นการบ่งบอกว่าสิทธิ์การอภัยโทษเนี่ยเป็นสิทธิ์เฉพาะของอะห์ลุตเตาฮีดนะครับพี่น้องและเดี๋ยวในบทต่อมาเนี่ยผมจะนำประเด็นที่ว่าเนี่ยหะดีษ2บทข้างต้นที่ผมนำมานำเสนอเนี่ยมันมีความหมายประมาณว่าคนหนึ่งเนี่ยมีบาปมาขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้ามีเตาฮีดเนี่ยคือจะไปลบล้างบาปหมดใช่ไหมเดี๋ยวบทต่อมาเนี่ยจะมาอธิบายอย่างละเอียดว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรทุกคนไหมที่จะได้สิทธิ์การเป็นชาวเตาฮีด
และได้การอภัยโทษทั้งหมดถึงแม้จะทำบาปมากมายมันมีประเด็นยังไงบางท่านก็บอกว่าฮะดีษเนี่ยหมายถึงคนที่แบบก่อนตายเนี่ยเขาได้เตาบะแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยอันเนี้ยถือว่าบาปถูกยกไปหมดด้วยเตาฮีดนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันในบทต่อไปนะครับต่อไปเราเอาให้จบนะครับกี่นาทีแล้วครับบังอามิน36โอเคก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไว้ในตอนต้นๆ นะครับว่าหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะมีหัวข้อ1มีหัวข้อ2มีหลักฐานและ3มีประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากบทเนี่ยซึ่งบทฟัดรุตเตาฮีดวะมาริกัฟฟิรุมินัสซุนุบทเนี่ยครับมีหลายประเด็นหลายฟาวาอิดน่าจะ20ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างกอลมุซันเนฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลามาอ่านจากเล่มนี้บ้างดีกว่าคือผมช่วงหลังนี่ผมใช้หนังสือของเชคซุลัยมานรูฮัยลีมาประกอบการสอนด้วยเพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันง่ายดีเชคสอนในมัสยิดนบะวีนะครับก็จะมีชาวบ้านมานั่งฟังด้วยเขารู้สึกว่ามีบางประเด็นที่เชคอธิบายได้เหมาะกับชาวบ้านดีก็เลยมาอ่านควบคู่กันไปเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับกอนละมุซันนิฟูรอฮิมะฮุลลอฮ์ฟีฮิมะซาอิลอัลอูลาซาอะตุฟัฎลิลลาห์ประโยชน์ที่ได้รับจากบทนี้ข้อแรกเลยคือความกว้างขวางของความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเมตตามากๆนะครับพี่น้อง3หลักฐานแรกก็คืออะไร3หลักฐานแรกคือฟัฎลุตเตาฮีดคุณค่าของอัตเตาฮีดเนี่ยเข้าสวรรค์ห้ามนรกเนี่ยครับคือคุณค่าเตาฮีดแล้ว2บทถัดมาคือวะมาอยู่กับฟิตมินัสซุนุบคือการที่เตาฮีดเนี่ยลบล้างบาปนะครับพี่น้องกอนะมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซานียะข้อ2นะครับกัสรอตุซะวาบิตเตาฮีดอินนัลลอฮ์คือความมากมายของการตอบแทนในเรื่องเตาฮีดเนี่ยณที่อัลเลาะห์คือเตาฮีดเนี่ยมันมีผลบุญมากมายนะครับณที่อัลเลาะห์เนี่ยอ่านบ้างไอ้ดิเกลนี่มันมาจากอะไรฮิตดะคอนันจันนะวะฮัตรมะวะฮุริมะอะลันนาร์ก็คือการที่คนคนนึงเนี่ยตายไปด้วยเตาฮีดเนี่ยได้เข้าสวรรค์และถูกห้ามจากนรกนะครับก็คือเป็นการบ่งบอกถึงความมากของผลบุญนะครับที่เราได้จากประโยชน์จากบทเนี่ยกอนะมุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาลิซะตุตักฟีรุฮุมะอะซาลิกะลิซซุนุบนะครับประโยชน์ที่ได้ข้อที่3คือเตาฮีดเนี่ยมันลบล้างบาปนะครับยะนีอันนะตอฮีดมะอัลกัตรติซวาบิฮิยุกัฟฟิรุซซุนูบก็คือเตาฮีดเนี่ยทั้งที่ภาพผลของมันผลบุญคือคุณค่าที่จะมันเนี่ยมากมายอยู่แล้วได้เข้าสวรรค์ห้ามนรกเนี่ยยังไม่พอยังลบล้างบาปอีกนะครับพี่น้องไม่ได้จำกัดแค่ว่าได้คุณค่าอย่างเดียวลบล้างบาปด้วยกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัรรอบีอะห์ข้อ4นะครับตัฟซีรุลอายะห์ที่82นะครับอัลลตีฟีซูเราะติลอันอามก็คืออายะห์ที่อายะห์แรกหลักฐานแรกที่เรากล่าวกันมาคืออัลลซีนาอามะนูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินซูเราะห์อันอามอายะห์ที่82นะครับบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วและไม่ได้นำชิริกมาปะปนกับในอีหม่านเลยเนี่ยก็คือประโยชน์ที่ได้คือตัฟซีรอายะห์เนี่ยคือเนี่ยในอายะห์เขาบอกว่าบิซุนมินไอบิชิดกินคือไม่มีชิริกใดๆมาปะปนเลยถ้าแปลตามตัวก็บิซุนมินซุนมินแปลว่าความอธรรมซึ่งความอธรรมในอายะห์เนี่ยหมายถึงชิริกนะครับนักตัฟซีรได้บอกว่าเป็นชิริกนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่ได้จากการเรียนบทนี้ครับกอนะมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลคามิซะตุตะอัมมุลุลคัมซีอัลลวาตีฟีฮะดีษอุบาดะห์ประโยชน์ที่ได้ข้อที่5ครับคือการตะอัมมุนการใคร่ควรถึง5สิ่งซึ่งที่อยู่ในหะดีษอุบาดะห์พี่น้องจำหะดีษอุบาดะห์เป็นซอมิดได้ไหมข้อที่2หลักฐานที่2ครับพี่น้องประโยชน์ที่ได้ข้อนี้คือได้พิจารณาใคร่ควรถึง5อย่างในหะดีษบทนี้มีอะไรบ้าง5อย่างมีมันชัยดะอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละคือคนที่1วะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลู
นบีมูฮัมมัดเป็นบ่าวและเป็นรอซูลวะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุวะกะลิมะตุอันกอฮาอิลามัรยัมวะรูฮุมมินอันนี้3วันญันนะตุฮักซีวันนารุฮัก5ก็คือเราได้ผ่านกันมาแล้วใน EP ก่อนนะครับพี่น้องไปย้อนดูกันได้กอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาดิซะข้อที่6นะครับอันนะกะอิซาจะมะอ์ตะบัยนะฮูบัยนะฮะดีษอิซบานวะมาบะอ์ดะฮูหากว่าท่านเนี่ยได้รวมระหว่างสิ่งซึ่งที่อยู่ระหว่างฮะดีษอุบาดะฮะดีษ5อย่างเมื่อกี้กับฮะดีษอิซบานฮะดีษอิซบานก็คือฮะดีษบทถัดมานะครับที่บอกว่าใครก็ตามที่กล่าวอะไรแล้วอัลเลาะห์ห้ามนรกนั่นแหละยะบะดากีบิซาลิกะวะจะฮัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจนะครับพี่น้องวะมาบะอ์ดุตะบัยยะนะละกะมะอ์นากอลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะตะบัยยะนะละกะคอตออุลมักรูรินคือหากรวมหะดีษนี้กับหะดีษถัดมาเนี่ยท่านจะรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำชะฮาดะห์นะครับก็คือที่ผมได้บอกไว้ในบทที่แล้วนะชะฮาดะห์ไม่เพียงแต่กล่าวแค่ลมปากอย่างที่พวกเนี่ยพวกอวดเก่งมักรูรินตะกับบดพวกลำพองได้กล่าวได้เข้าใจผิดเนี่ยครับพี่น้องคือชาดะไม่เพียงแค่ลมปากแต่มันต้องมาจากใจด้วยต้องมาจากร่างกายกระทำด้วยเราได้กล่าวกันไปแล้วนะครับพี่น้องข้อต่อไปเลยกอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาบิอะตุข้อ7อัตตันบีอัตตันบีลิชัรติลละซีฟีหะดีษอิซบานก็คือเป็นการเตือนให้ระวังนะครับพี่น้องเน้นย้ำความสนใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหนึ่งซึ่งอยู่ในฮะดีษอิซบานก็คือวรรคที่ว่านั่นแหละครับยะบะดากีบิซาลิกะวะจะฮัลลอฮ์ถ้าพี่น้องจำได้คือคำชะฮาดะห์เนี่ยต้องมีเงื่อนไขคือบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับพี่น้องเพียงลมปากถือว่าไม่ใช่มุสลิมนะครับกล่าวชะฮาดะห์แค่ลมปากต้องเชื่อด้วยใจด้วยไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนกับมุนาฟิกก็ละมุซอนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซามีนะข้อ8นะครับกอนุนอันบิยาอิอะลัยฮิสอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามยะฮ์ตาจูนลิตันบีอะลาฟัฎลิลาอิลาฮิลลอฮ์คือการที่บรรดาอันบิยาเนี่ยบรรดานบีเนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีความต้องการไปยังการเตือนการเน้นย้ำของจากอัลเลาะห์เนี่ยถึงความประเสริฐของลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยก็คือขนาดนบีมูซาเนี่ยคือยังขนาดนั้นในหะดีษที่เราเรียนวันเนี่ยก็คือเราเนี่ยยังต้องยิ่งกว่านบีมูซานะครับเพราะเราในสถานะต่ำกว่าอยู่แล้วต้องยิ่งขวนขวายที่จะรู้ถึงฟัดรุตเตาฮีดถึงความประเสริฐของเตาฮีดนะครับถึงการที่เราเนี่ยจะใกล้ชิดกับพระองค์เนี่ยเราต้องพยายามยิ่งกว่าซะอีกกอลมุซอนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัจจาซิอะข้อ9นะครับพี่น้องอัจจันบีลิรุจฮานิฮามีชะมีอิลมะคุลกอตก็คือการเน้นเรื่องอะไรรุจฮานี่บิจมีนมาคุลกอนคือการชั่งตวงเนี่ยว่าลายและร้อนเนี่ยหนักกว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมาอันนะกะซีรอมมิมายะกูลวะฮะยะคิฟุมีซานุฮุทั้งที่คนมากมายเนี่ยที่กล่าวคำพูดเนี่ยพี่น้องแต่ว่าความตาชั่งความดีตาชั่งความดีของเขาเนี่ยกลับน้อยกว่าความชั่วอ้าวทำไมล่ะไอ้ลิกาลิฮิมอาตะมาลัตบินลาอิลาฮิลลอฮ์วะมากาวนุกะซีรมิมมายะกูลุฮายะคิฟมีซานุฮูครับนี่พี่น้องทำไมคนที่กล่าวชะฮาดะห์นะครับทั้งนั้นที่หะดีษบอกว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยหนักกว่าทุกสิ่งทั้งปวงหนักกว่าบาปทั้งหมดแต่ทำไมยังมีคนที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์แต่ยังเข้านรกอยู่ล่ะยังมีคนที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์แต่ความตาชั่งความดีของเขาน้อยกว่าความชั่วล่ะทำไมฟาลีอาดามีตะฮักกุกิฮีบิมาซอบิฮาซอฮิรันวะบาตินันก็คือไม่มีก็คือคนที่กล่าวอ่ะไม่มีการตะกิกเตาฮีดเลยตะกิกแปลว่าทำไม่เป็นจริงนะไม่มีการพิสูจน์เตาฮีดเลยว่าเตาฮีดที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกเตาฮีดให้ความเป็นหนึ่งอ๋อให้ความเป็นหนึ่งแต่จริงๆอ่ะไม่มีความรู้อะไรเลยเตาฮีดคืออะไรยังไม่รู้เลยเตาฮีดให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์แต่ยังไปขอต่อสิ่งอื่นก็ยังมีเลยนะพี่น้องบางคนจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความตั้งใจความดีของเขาไม่มีทางที่จะเหนือกว่าความชั่วแน่นะพี่น้องคำชาดาลาอิลาฮิลลอฮ์มันมีทั้งเงื่อนไขมีทั้งมาวาเนี่ยมีเงื่อนไขมีสิ่งที่ทำให้ต้องห้าม
ถ้าทำแล้วจะทำให้ทำกาจะเป็นโมฆะมากมายที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องกอลามุซอนในฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลอาชิเราะห์ประโยชน์ข้อ10นะครับอันนัสซุอะลาอันนัลอัรฎีนัสบอุนกัสสะมาวาตก็คือมีตัวบทที่ระบุว่าแผ่นดินเนี่ยมีชั้นเท่ากับชั้นฟ้าเลยคือ7ชั้นนะครับพี่น้องแต่ว่ามันมีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราไว้กล่าวในโอกาสถัดมาวันอารดีนัสซามะนะกอลามุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลฮาดิยะตะอัชระอันนะละฮุนนะอุมมารันข้อ11นะครับก็คืออันนะละฮุนนะไอคือฟ้าฟ้าทั้ง7เนี่ยมีอุมมารันอยู่นะครับพี่น้องซึ่งเชคอุซัยมินได้บอกว่าอุมมารในหะดีษเนี่ยหมายถึงซากินคือผู้ที่อาศัยทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะมาลาอิกะห์หรือใครก็ตามทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งนะครับพี่น้องในหะดีษบทนี้อยู่ในตาช่างหนึ่งก็ยังน้อยกว่าใดรายเดียวหรอกอลามุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซานียะตะอัชระข้อ12อิสบาตุสซิฟาตคิลาฟันลิลอาชาอิละคือบทเรียนที่ได้จากประโยชน์ที่ได้จากการเรียนบทเรียนนี้มีก็คือมีการอิสบาตุสซิฟาตยืนยันซิฟาตนะครับคิลาฟันลิลอาชาอิละซึ่งเป็นการยืนยันที่ค้านกับอัชอะรียะห์วะจาอะฟีฟัตฮิลมะจีดในหนังสือฟัตฮิลมะจีดได้มีระบุว่าฟีฮิอิสบาตุสซิฟาตคิลาฟันลิลมุอัตติละในบทเรียนมีการยืนยันซิฟาตซึ่งแย้งกับขัดแย้งแตกต่างกับพวกมุอัตติละวะซีอะห์ซันซึ่งการพูดว่าลิลมุอัตติละแทนคำว่าอัชอะรียะห์เนี่ยดีกว่าในหนังสือฟัตฮิลมะจีดได้บอกไว้นะครับเนี่ยนะฮะอัมมูเพราะว่ามุอัตติละเนี่ยมันกว้างกว่าอัชอะรียะห์ไฮซุตัชมัลอัลอัชอะรียะห์วัลมุอ์ตะซิละห์วัลญะฮ์มียะห์วะไกรฮุมก็คือมุอัตติละเนี่ยมีทั้งพวกอัชอะรียะห์อัชอะอิเราะห์มีทั้งพวกมุอ์ตะซิละห์ญะฮ์มียะห์นะครับพี่น้องคือไม่ได้มีแค่อัชอะอิเราะห์ที่ไม่ได้ยืนยันซิฟาตมีหลายพวกนะครับพี่น้องกอลามุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาลิซะตะอัชรอตะข้อ13อันนะกะอิซาอะรับตะหะดีษอันนัสเมื่อท่านรู้ถึงหะดีษของท่านอันนัสแล้วหะดีษสุดท้ายที่เราเรียนกันนะครับพี่น้องหะดีษสุดท้ายอะอะรับตะอันนะกอลูฟีหะดีษอิจบานฟินนัลลอฮ์ฮะรอมอะลันนาริมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะบะดะกีบิซาลิกะวะจะฮัลลอฮ์อันนะฮูตัรกุสชิรกไลฟะกอลาฮาบิลลิซันก็คือหากเรารู้เราเรียนหะดีษบทสุดท้ายมาคู่เนี่ยแล้วมองย้อนไปยังหะดีษอิจบานที่ท่านนบีได้กล่าวฟินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลันนาสถ้าจริงอัลเลาะห์ได้ทรงห้ามนรกมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะบะตะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์ห้ามนรกสำหรับคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยอันนะฮูตัรกุสชิรกว่าเงื่อนไขของการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบบริสุทธิ์ใจเนี่ยมีตัรกุชชิริกด้วยก็คือต้องทิ้งชิริกด้วยไลซะกอลาฮาบิลลิซันคือไม่ได้กล่าวแค่เพียงลิ้นเฉยๆนะครับก็คือหะดีษมันหะดีษที่กล่าวถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีหลายบทซึ่งการที่เราจะรู้ความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่แท้จริงเนี่ยคือเราต้องนำหลายๆหะดีษมาผสมมาดูทั้งหมดเลยถึงจะได้ความหมายคำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ครอบคลุมนะครับพี่น้องซึ่งความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ครอบคลุมสมบูรณ์ที่สุดคืออะไรครับพี่น้องลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ถูกสักการะอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนี่คือความหมายของคำชาดะที่แท้จริงกอลามุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัรรอบิอะตะอัชเราะห์ข้อ14นะครับพี่น้องประโยชน์ตะอัมมูลอัลญัมอ์บัยนะกอนีอีซามุฮัมมัดอะลัยฮิมัสสลามอะลัยฮิมัสสลาตุวัสสลามอะบะดัยอัลลอฮิวะรอซูลัยฮิก็คือการที่เราเนี่ยได้ใคร่ควรถึงการรวมกันระหว่างการที่นบีอีซาและนบีมุฮัมมัดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นทั้งบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งคู่และเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ทั้งคู่เลยนะครับพี่น้องไอดัฟอันลิลอิฟรอดวัตตัฟริดคือเป็นการป้องกันทั้งการหย่อนยานจนเกินไปและการสุดโต่งจนเกินไปฟะกาวนูฮูมาอับดัยฮิยันฟีอันอิฟรอดวันกุดุการที่นบีมุฮัมมัดและนบีอีซาเนี่ยเป็นบ่าวของเราทั้งคู่เนี่ยครับเป็นการปฏิเสธการอิฟรอดวันกุดุการหย่อนยานเกินไปและการสุดโต่งเกินไป
วะกานูฮุมารอซูลัยนยันฟีอัตตัฟรีดในการที่เราบอกว่านบีมูฮัมมัดและนบีอีซาทั้งคู่เนี่ยเป็นรอซูลของพระองค์ทั้งคู่เนี่ยเป็นการปฏิเสธการหย่อนยานวะฮุวะตักกูตะซีมตะซีมิฮิมาก็คือการที่คนไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่นบีมูฮัมมัดและนบีอีซาเนี่ยนะครับพี่น้องประโยชน์ที่ได้รับก็คือมีอยู่2ด้านคือทั้งคู่เนี่ยนบีมูฮัมมัดและนบีอีซาเนี่ยเป็นบ่าวและเป็นรอซูลของอัลเลาะห์นั่นเองโดยเฉพาะท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นบ่าวและเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซึ่งค้านกับพวกคริสเตียนที่บอกว่านบีอีซาเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องกอลมุซอนิฟรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลคามิสะตะอัชรอข้อ15ท่านจอแล้วพี่น้องมะอ์ริฟะตุอิคติซอซิอีซาอะลัยฮิสสลามบิกอนีฮิกะลิมะตุลลอฮิคือการที่ประโยชน์ที่ได้คือเรารู้ถึงการสิ่งที่เจาะจงเฉพาะนบีอีซาคืออะไรคือทุกคนบนโลกเนี่ยครับพี่น้องนอกจากนบีอีซาและนบีอาดัมเนี่ยคนทั้งโลกเกิดจากอะไรเกิดจากการที่น้ำอสุจิเข้าไปสู่รังไข่เหมือนกันหมดใช่ไหมแต่นบีอีซาเนี่ยมีความพิเศษคือเกิดจากคำพูดของเราที่บอกว่าคุณจงเป็นนั่นเองอ้าวกอลัมุซานีฟุลลาฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาดิสะตะอัชเราะตะข้อ16ครับพี่น้องมะอ์ริฟะตุกาวนีรูฮันมินฮุก็คือการที่เรารู้ถึงว่านบีอีซานบีอีซาเนี่ยวิญญาณของนบีอีซาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและมาจากอัลเลาะห์นะครับไม่ใช่ว่าวิญญาณของนบีมูซาเนี่ยมาจากอัลเลาะห์อันนี้ผิดอันนี้ผิดรูฮุนมินฮุมินเนี่ยไม่ใช่มินลิตะบะอีดไม่ใช่ที่แปลว่าบ้างบางส่วนจากอัลเลาะห์จะเป็นมินบายานนะครับกอนะมุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาบิอะตะอัชเราะตะข้อที่17มะอ์ริฟะตุฟัฎลิลอีมานบิลญันนะติวันนารคือการรู้ถึงคุณค่าของอีมานต่อสวรรค์และนรกนะครับกอนะมุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาบิอะตะอัชเราะข้อที่18มะอ์ริฟะตุกอลิฮิอะลามากานะมินัลอะมัลคือการรู้ถึงคำกล่าวที่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะทำให้เข้าสวรรค์นะครับสำหรับคนอาลามาแกนามินอามันก็คือที่เราได้อธิบายไปในบทที่แล้วนะครับไปย้อนดูกันได้กอนะมุซอนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัตตาซิอะตะอัชเราะข้อที่19มะอ์ริฟะตุอันนัลมีซานะละฮูกิฟฟะตันคือการที่เรารู้ว่าตาช่างเนี่ยมี2ตาช่างอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะอันอิชรุนข้อสุดท้ายมะอ์ริฟะตุซิกริลวัจฮิคือการที่เรารู้ถึงอันวัชีการมีพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยคือจะยืนยันอิสบาตจะยืนยันว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีพระพักนะครับซึ่งพระพักจะเป็นอย่างไรแบบไหนเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะครับพี่น้องก็จบสักทีนะครับพี่น้องจบบทที่ว่าด้วยเรื่องของคุณค่าของเตาฮีดวะมายุกฟิรมินัซซุนูบนะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องลองดูหลักฐานนะครับเดี๋ยวในอนาคตเช้าแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วนำมาโพสต์ในเพจหรือในบรรยายถัดๆมาพี่น้องลองเอาไปดูท่องจำดูก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนบทเนี่ยจริงๆพี่น้องก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วครับคนมีเตาฮีดผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรก็คือเข้าสวรรค์ก็คือรอดพ้นจากการลงนรกนะครับพี่น้องแต่สิ่งที่ต่างจากการที่พี่น้องรู้คร่าวๆกับรู้แบบเนี่ยคือเรารู้ด้วยหลักฐานนะครับพี่น้องที่เรามาเรียนกันเนี่ยเรารู้ด้วยหลักฐานเลยซึ่งสถานะมันต่างกันครับพี่น้องในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ได้ทรงตรัสว่าอะไรฮัลยัสตะวิลละซีนะยะอ์ลามูนะวัลละซีนะลายะอ์ลามูนคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยจะเท่ากันหรือเป็นคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบนะครับพี่น้องลองตอบดิว่าจะเท่ากันหรือคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยครับพี่น้องคนรู้จักเตาฮีดด้วยกับการที่ฟังกันมากับอีกคนหนึ่งรู้จักเตาฮีดด้วยกับการรู้จักหลักฐานด้วยตาตัวเองเลยเนี่ยด้วยกับหูด้วยกับปากก็อ่านตาเนี่ยอันไหนมันจะมีสถานะที่เหนือกว่ากันพี่น้องลองไปตอบดูนะครับพี่น้องครับบทถัดมาเนี่ยครับเดี๋ยวสปอยไว้ก่อนมันฮักก็กับเตาฮีดดะคานันเจนนะบิกอยริฮิซาบคนที่พิสูจน์เตาฮีดแล้วเนี่ยยืนยันตะฮีกเตาฮีดแล้วเนี่ยดะคานันเจนนะบิกอยริฮิซาบจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่
ถูกสอบสวนใดๆเลยมันจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเรามาต่อกันในครั้งหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าแล้วก็พี่น้องใกล้จะเดือนรอมฎอนแล้วครับพี่น้องไม่รู้ว่าเทปนี้จะออกตอนไหนนะครับแต่ว่าณตอนนี้อยู่ท้ายชะอ์บานแล้วณเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมาแล้วก็ขอดุอาให้พวกเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่จนถึงรอมฎอนอยู่จนถึงไลลาตุลกอดและได้ปฏิบัติอิบาดะห์ในคืนไลลาตุลกอดนะครับพี่น้องที่มีความดีเท่ากับพันเดือนนะครับพี่น้องอย่าพลาดวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์